บกับช่องสุกัญญาทราเวลอิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในถิ่นอิงแลนด์นะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเมนูนะคะบ๊อบเบี้ยนะคะหรือว่าสปริงโรลนะคะแต่วันนี้จะใช้ใบกระเทียมป่านะคะเป็นส่วนผสมแทนต้นหอมนะคะปกติย่าก็ใช้ต้นหอมวันนี้นะคะย่าก็จะใช้หมูบดนะคะหมูบดที่แบบว่ามีติดมันหน่อยนะคะก็จะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ประมาณ300กรัมนะคะนี่นะคะใช้ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะก็แช่น้ำแล้วก็ตัดเส้นให้สั้นหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะจะเอาค่ะประมาณ1เซนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะให้น้ำเสร็จแล้วตัดก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะใช้หอมแดงอย่างนี้นะคะก็คือที่นี่มีหอมแดงแบบนี้เราก็จะใช้แบบนี้ใช้หัวนึงนะคะแล้วก็หั่นเป็นขนาดนี้นะคะแล้วก็เห็ดนี่หั่นเสร็จแล้วเห็ดที่ใช้ก็คือเห็ดอันนี้นะคะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่2ฟองนะคะถั่วงอกล้างทำความสะอาดแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเทียมป่านะคะทั้งก้านทั้งใบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขายไม่ได้ก็คือแผ่นปอเปี๊ยะนะคะก็จะหาซื้อได้ที่ร้านจีนนะคะแล้วก็ร้านแข็งนะคะอยู่ในโซนช่องแช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราก็ลงมือทำกันเลยนะคะเตรียมภาชนะนะคะแล้วก็ทัพพีก็ใช้ถุงมือนะคะหรือว่าใครไม่ถนัดถุงมือก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็จะใส่หมูก่อนนี่นะคะใส่ไปเลยก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในนี้นะคะกวาดลงไปเลยค่ะถั่วงอกยาวๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงมือแล้วก็ขยำนะคะแล้วเขาก็ละเอียดใส่เลยไข่ไก่นี่นะคะไข่ไก่เดี๋ยวย้อยจะแบ่งไข่ขาวเอาไว้ทาเวลาห่อปอเปี๊ยะด้วยนะคะไข่แดงแล้วก็ใส่ไปในนี้เลยค่ะหรือว่าใครไม่ได้เอาไว้ก็ไม่เป็นไรใช้น้ำทาก็ได้นะคะเวลาห่อจากนั้นเราก็จะมาใส่ส่วนผสมกันนะคะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็อัตราส่วนที่ใช้นะคะก็ให้ดูตรงนี้ได้เลยนะคะพริกไทยใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่1ช้อนชาก็พอค่ะนี่ก็เป็นผงปรุงรสนะคะก็ปรุงรสก็ใส่ขาวชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอย่าอ้อยใส่ครึ่งช้อนชาพอนะคะใครไม่ชอบผักตามนี้นะคะก็ใส่กะหล่ำปลีหรือว่าแครอทค่ะได้หมดนะคะแต่แล้วก็เราใส่ทุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ถั่วงอกที่ยาวๆนะคะเราก็จะมาทำให้เข้าละเอียดนะคะนวดแล้วก็นะคะถั่วงอกละเอียดง่ายมากนะคะสูตรนี้ไม่ต้องผัดเส้นนะคะแล้วก็ถ้าเราทำเยอะๆนะคะเราห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไว้ในช่องแช่แข็งได้นะคะพอเราจะกินแล้วก็จะเอามาทอดได้เลยนะคะเคยทำไว้แล้วเป็นเดือนก็ได้ค่ะไม่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวเราได้เวลามาห่อกันแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ไข่ขาวค่ะแล้วก็แผ่นปอเปี๊ยะนะคะนี่แกะออกมาแล้วก็จะมีอีกห่อนึงนะคะคนละไซส์กันแต่อันนี้จะใหญ่อันนี้ของเดิมแล้วก็จานเอาไว้วางเดี๋ยวเราห่อเสร็จนะคะเรามาห่อกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแผ่นปอเปี๊ยะนะคะเราก็จะฉีกอย่างนี้นะคะพยายามอย่าให้ขาดนะคะขาดแล้วจะห่อห่อไม่ได้หรือว่าห่อยากนะคะฉีกนะคะเบาๆตรงนี้นะคะก็จะง่ายนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีอะไรเหมือนบ้านเราเลยนะคะฉีกอย่าให้แผ่นแห้งนะคะถ้าแห้งแล้วห่อแล้วจะห่อลำบากก็จะเอาแผ่นวางบนจานนี้นะคะนะคะวางแนวเฉียงนะคะพี่น้องนี่นะคะให้มุมเข้าหาตัวเรานะคะก็จะตักใส่ๆนะคะเยอะมากเลยอ่ะนี่นะคะตัก
ไส้วางตามนี้นะคะอย่าให้เยอะมากนะคะเอาแค่แบบช้อนครึ่งนี่นะคะประมาณช้อนครึ่งก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยนี่นะคะทีการห่อเห็นไหมคะใช้มือเนี่ยค่ะห่อไปห่อไปห่อไปพอถึงครึ่งทางนะคะถึงครึ่งทางมุมนี้พอดีนะคะแล้วก็พับเข้าหากันนี่นะคะพับทบเข้ามานะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะเหมือนซองจดหมายนะคะเดี๋ยวแล้วก็ม้วนต่อเลยนะคะม้วนต่อให้สวยๆนะคะถ้าม้วนไม่สวยแล้วมันจะแตกทอดเวลาทอดไส้มันไม่สวยนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะม้วนต่อนะคะพอใกล้จบนะคะเราก็จะมีไข่ขาวนะคะนี่ใช้มือเราเนี่ยค่ะทาหรือว่าถ้าใครไม่ได้เอาไข่ขาวเก็บไว้นะคะก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะวางค่ะได้แล้ว1ชิ้นพยายามห่อให้สวยๆนะคะเวลาทอดแล้วมันจะไม่แตกนะคะแล้วมันก็จะน่ากินถ้าแตกแล้วไส้มันทะลักแล้วมันพอนั้นก็จะทำให้ปอเปี๊ยะด้านนอกเป็นสีดำๆนะคะไม่น่ากินนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันต่อค่ะห่อเสร็จเดี๋ยวย้อยก็จะพาพี่น้องทำน้ำจิ้มนะคะใส่เยอะมากมันก็ทอดยากนะคะห่อง่ายมากแล้วก็สนุกเพลินสปริงโรวิทสปริงโรวิทไวกาลิกนะคะวิทพ็อกวิทอะไรมากมายอันนี้นะคะสปริงโรสูตรย่อยนะคะนี่นะคะพี่น้องเนี่ยก็เคยทำงานกับเจ้านายที่เป็นคนเวียดนามนะคะแล้วก็แม่ของเจ้านายก็สอนให้ทำนะคะสอนทำแบบสูตรเวียดนามนะคะก็จะอยากเอามาแชร์ต่อนะคะมันช่างขึ้นก็เหมือนจะเยอะเลยอ่ะทำขายก็ได้นะคะพี่น้องเนี่ยเคยทำขายชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ขายชิ้นละ10บาทได้นะคะเพราะว่าเราใส่หมูเยอะใส่เครื่องเยอะนะคะเนี่ยเคยทำให้น้องสาวไปขายนะคะชิ้นละ10บาทนี่สามชิ้นละกินแล้วจะติดใจนะคะคือมันอยู่ที่นี่นะคะอาหารที่แบบว่าฝรั่งที่นี่กินแล้วแบบติดใจอย่างบ้านนี้นะคะก็จะมีสปริงโรนะคะโอเปียเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่แบบว่าขึ้นหน้าขึ้นตานะคะแล้วก็ฝรั่งหรือว่าต่างชาตินะคะชอบกินกันแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายด้วยนะคะงานว่างอันนี้สามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้เป็นเดือนๆเลยนะคะจะกินเมื่อไรแล้วก็ออกมาทอดสะดวกไม่ต้องไปซื้อเขานะคะอร่อยไม่อร่อยก็ฝีมือเราแล้วก็ถ้าเราชอบรสชาติไหนเราอยากดัดแปลงนะคะเราก็ทำได้เองนะคะชอบเผ็ดแล้วก็เพิ่มพริกไทยจะห่อเสร็จกี่โมงพี่น้องดูดิดูห่อตั้งนานแล้วเพิ่งได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวย้อยขอห่อต่อกันนะคะโอเค finally last one นี่นะคะสุดท้ายย้อยก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะ
ยี่แง่ดูค่ะทันทันร้านห่อไปขายหรือห่อไปนี่นะคะดูเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะเก็บเข้าถุงซิปนะคะแล้วก็จะเข้าช่องฟิตนะคะแล้วก็จะแบ่งเอาไว้ทอดนะคะโอเคค่ะแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องยายก็เรียบร้อยแล้วนะคะได้2ถุงนะคะก็จะใส่ช่องฟิตไว้นะคะแผ่นปอเปี๊ยะนะคะถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็เก็บใส่ถุงซิปแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งนะคะทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็จะใช้แค่นี้พอนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำส้มสายชูเกลือนะคะพริกกระเทียมแต่ไม่ได้ใส่หมดนี่นะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือหัวไชเท้านะคะขูดแล้วนะคะเอาไว้ใส่เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะพี่น้องนี่ไอ้ขวดพริกเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำเปล่าไปนี่นะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะโอ้พอดี5ช้อนโต๊ะนี่นะคะ5ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวไปนี่นะคะย้อยกะเอาเพราะว่ามันไม่ทำเยอะนะคะน้ำตาลมะพร้าว1ก้อนนะคะก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะนี่นะคะน้ำตาล5ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลากับน้ำตาลใส่เท่ากันเลยนะคะใส่5นะคะ2แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะยายก็จะใส่ส้มสายชูใส่4ช้อนโต๊ะกะเอานะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะส้มสายชูนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำตาลนะคะพี่น้องเคี่ยวน้ำตาลนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะเอ้ตอนนี้น้ำตาลเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกใส่ไปเลยนะคะใส่พริกไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวไปอีกแป๊บนึงนะคะหอมมากเลยนะคะทุกคนดูนะคะเหลือได้ที่แล้วนะคะนี่ขอชิมหน่อยเหลือได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่หัวไชเท้าที่ขูดเป็นเส้นนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำจิ้มของเราก็เดือดอีกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟได้เลยนะคะพักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นเสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะพอจะกินแล้วก็ตักออกมาใส่ถ้วยนะคะเราจะได้รสชาติอร่อยนะคะน้ำตาลก็จะเซตตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดปอเปี๊ยะกันเลยนะคะนี่นะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาทอดให้เอาปลายแผ่นที่เราพอสิ้นสุดนะคะเอาลงด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้ปอเปี๊ยะเปิดออกนะคะเป็นเมนูที่แบบง่ายๆนะคะบางทีหิวแล้วก็ออกจากตู้เย็นแล้วมาทอดได้เลยนะคะนี่ก็เลยไม่ออกก็ปอเปี๊ยะเนี่ยค่ะก็เป็นเมนูที่แบบว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มลดไฟเลยนะคะให้เขาสุกด้านในนะคะตอนแรกก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วเราก็
เอาโปเปียใส่แล้วพอร้อนได้ที่แล้วก็ลดไฟลงนะคะก็ฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุกัญญาเทารุ่งแลนด์ด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆนะคะแล้วก็จะพยายามนำเสนอในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็พยายามจะทำให้ต่อเนื่องนะคะแต่บางทีก็ทำงานด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็แต่ยังไงก็จะพยายามทำนะคะยังไม่เลิกลานะคะพี่น้องก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะน้ำจิ้มที่นี่นะคะเดี๋ยวดูน้ำจิ้มก่อนนี่นะคะน้ำจิ้มก็จะยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วก็จะตักเข้าตู้เย็นนะคะนี่นะคะเราก็จะลดไฟลงสักนิดนึงนะคะขอกรอบโอเคพี่น้องก็จะได้ลองชิมกันนะคะเริ่มเลิมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บผักกันค่ะพี่น้องเหตุผลที่ไม่ซื้อมาเยอะๆนะคะก็คือแบบกินไม่ทันนะคะย้อยก็ซื้อแบบที่ว่าเป็นกระถางแล้วมาปลูกนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องแล้วก็รดน้ำเอาเวลาอยากกินก็เด็ดแล้วเราก็ล้างสิคะนี่เราล้างเสร็จแล้วนะคะพักไปก่อนตอนนี้ถ้าเขาใกล้จะสุกแล้วก็มาเร่งไฟนะคะเร่งไฟเพื่อที่จะไล่น้ำมันนะคะไม่ให้อมน้ำมันเนาะก็จะได้กรอบมากขึ้นมันหอมมากเลยอ่ะมันหอมใบกระเทียมนะคะแล้วก็หอมเห็ดนะคะตอนนี้นะคะก็สุกเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะคะกรอบมากเลยอ่ะนี่นะคะพี่น้องดูค่ะข้างในสุกนะคะชิมอ่ะอร่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะคะนี่นะคะไส้ข้างในพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะโรยด้วยถั่วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคาเรียนเดอร์หรือว่าผักชีนะคะตอนนี้สปริงโรลนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะใช้มือนะคะพี่น้องชิมใหญ่ไปจิ้มสำหรับวันนี้นะคะช่องสุกัญญาทำอิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในถิ่นอิงแลนด์นะคะเดี๋ยวก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะก็ฝากพี่น้องไปลองทำดูนะคะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็แล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย